ดูความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสิบเอกหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวที่กำลังจะแต่งงานเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยตระเวนแจากการ์ดแต่งงานกับแฟนสาวช่วงประมาณ3ามทุ่มปรากฏว่าไปเจอรถคันหนึ่งลักษณะก็คือขับแซงกันไปแซงกันมาปาดตีคู่กันไปตีคู่กันมาแล้วหลังจากนั้นโดนยิงเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะเสียชีวิตแล้วก็รถตกข้างทางลงไปเลยเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นกับทางสิบเอกเอกรัฐเสืออ่าหรือต้าอายุ20ปีทหารสังกัดกองกําลังบูรพาถูกยิงกระสุนทะลุ ถนนสาย359สระแก้วตัดใหม่หมู่ที่8ตบศรีมหาโพธิอำเภอศรีมหาโพธิจปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ก็ทําการตรวจสอบนะคะเพื่อค้นหาพวกปลอกกระสุนเครื่องตรวจโลหะไปเมื่อวานนี้ตอนประมาณ1 0ม0ครึง่งแล้วก็เจอร่องรอยรถของผู้เสียชีวิตเสียหลักฉลับลงเกาะกลางถนนก่อนพุ่งชนกับต้นไม้มีเศษอุปกรณ์รถยนต์กระจัดกระจายอยู่ตามริมถนนสภาพตัวรถด้านซ้ายเสียหายล้อหลังหลุดแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่ถุงลมนิรภยัยฝั่งคนขับ ซึ่งมีภาพกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวได้มานะคะตรงแยกกราะสมบูรณ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจุดที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ5กิโลเมตรจะเห็นรถกระบะสีขาว4ประตูทรงสูงซึ่งเป็นรถต้องสงสัยขับผ่านไปนะคะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ700เมตรเห็นกระบะต้องสงสัยคันเดียวกันเนี้ยขับผ่านไปอีกหลังจากเกิดเหตุแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งนะคะ ที่เป็นจุดก่อนที่จะถึงที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรโดยจะเห็นรถกระบะของผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเขาขับไล่ตามกันมาด้วยความเร็วซึ่งภาพมันมืดนะคะแล้วก็แสงไฟหน้ารถเลยยังไม่รู้ว่าคันหน้าหรือคันหลังที่เป็นของคนก่อเหตุของคนตายแต่ว่าลักษณะก็คือตีคู่กันมาขับมีเนี่ยมีแซงผัดกันแซงผัดกันตีคู่แบบนี้ทีมข่าวเวิร์กพอยต์ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยา,พยาอภัยภูเบศ ไปเจอทางแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนะคะชื่อคุณมนทิชาอายุ2 5ปีเธอท้องอยู่ได้2เดือนด้วยนะเธอบอกว่าวันนั้นน่ะก็คือกําลังจะแวะไปเอากาดแต่งงานที่สั่งพิมพ์ไว้เพื่อจะแจกจะแต่งงานกันละเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แล้วก็ไปเจอกับคู่กรณีขับแซงกันสองสาครั้งขับเทียบกันสองสาครั้งบางครั้งเธอก็แซงบางครั้งอีกฝ่ายก็แซงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าคู่กรณียื่นมือออกมานอกกระจกตอนแรกคิดว่าจะแค่ชี้หน้าด่าปรากฏเสียงปืนมันดังขึ้นทะกกรีดลั่นเลยนะ เธอหันไปหาแฟนเธอว่าเป็นอะไรไหมปรากฏว่าแฟนเธอตอบกลับมาแค่ว่าโดนโดนอะไรไม่รู้แล้วก็ยังไม่ทันพูดจบเลยลงข้างทางไปก่อนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ขับแซงกันไปแซงกันมานะคะเธอบอกว่าเธอจําคนร้ายจําป้ายทะเบียนอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าจุดเกิดเหตุมันค่อนข้างมืดฟังเสียงของแฟนผู้เสียชีวิตหน่อยนะคะจังหวะที่ รถตีคู่กันอะล้วก็คือหนูหันไปแล้วเห็นเขายื่นมือออกมาแต่หนูคิดว่าเขาแค่จะชี้หน้าดาเฉยค่ะคไม่คิดว่ามีอาวุธปืนก็เลยหันไปหาแฟนว่าแฟนน่โดนตรงไหนไหมแล้วก็เลยบอกว่าเขาโดนแล้วก็ถามว่าโดนตรงไหนยังไม่ทันได้ดูเลยค่ะมันก็รถก็เสียหลักไปแล้วน่าจะเป็นการที่แซงกันไปมาแต่ว่าเขา,เาแซงก่อนแล้วแฟนหนูก็แซงกลับก็เหมือนกันเป็นการเหมือ แซงกันไปมาเห็นว่าที่ไปนี่ก็คือจะไปแจกก๊ร์ด้วยใช่ไหมคะพี่จะใช่ค่ะจะไปเอากร์ดมันช็อกแล้วมันก็พูดอะไรไม่ออกค่ะก็คือแบบมันเร็วไปมันไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เขาทําดีที่สุดแล้วนะเขาช่วยเธอเต็มที่แล้วเขาปั๊มหัวใจเธอเธอก็ยังไม่กลับมาที่สิบหกประมาณโอ้โห กำลังจะแต่งงานวันที่21มกราคมคคนี้แล้วนะคะเธอท้องอยู่สองเดือนด้วยชีวิตค,ครอบครัวกำลังจะเริ่มต้นคือน,นี่การแต่งงานพิมการ์ดมาแล้วที่คืนการ์ดแล้วใช่ที่คืนวันนั้นเนี่ยจะไปเอาการ์ดมาเพื่อแจกให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อเข้ามาแสดงความยินดีในวันที่21มกราคมที่จะถึงนี้เนี่ยอย่างที่เธอเล่าให้ฟังคือตอนนั้นเธอก็ช่วยปั๊มหัวใจด้วยนะร่างของแฟนหนุ่มของเธอนะคะปั๊มไม่ขึ้นแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิต คุณแม่ก็เสียใจเช่นเดียวกันนะคะคุณแม่เอ็มไพเสืออ่ำอายุ51ปีเนี่ยโอ้ตอนรอรับศพลูกชายกอดเครื่องแบบข้าราชการทหารของลูกชายเอาไว้บอกว่านี่เป็นชุดแห่งความภาคภูมิใจของแม่ได้คุยกับลูกครั้งสุดท้ายคือบ่ายวันที่เกิดเหตุตกดึกไลน์ไปถามลูกจะว่ากลับถึงบ้านหรือย,ยังปรากฏกลับมีสายโทรศัพท์มาจากพี่สาวลูกสาวคนโตนะคะพี่สาวของลูกชายคนนี้เป็นลูกคนโตของเธอก็บอกว่าลูกชายเสียชีวิต ตกใจมากนะคะเหตุการณ์นี้เราก็นึกย้อนไปเออลูกสาวเนี่ยบอกว่ามีลางสังหรณ์ผิดปกติเหมือนกันว่าหมาหอนดังมากทั้งๆังที่ที่บ้านหมาไม่ค่อยหอนแล้วก็ลูกชายเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะรักครอบครัวเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเป็นคนนิสัยดีฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีเขาจะยิงอะ่ะเพราะตาไม่เคยไปกวนใครอะ่ะเป็นคนนิสัยดีใ,<ค>ให้มามอบตัว นึกถึงหัวอ,อกคนเป็นแม่นะคะลูกลูกไม่สบายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแม่ก็พาไปหาหมอ,อแล้วไปมาฆ่าลูกของแม่ฆ่าลูกของแม่ทําไมแล้วแม่จะอยู่ยังไงหัวอ,อกคนเป็นแม่แม่จะอยู่ยังไงส่วนคุณพ่อณรงค์เสืออ่ํานะคะก็บอกว่าคือจริงๆลูกชายเนี่ยเป็นความฝันของพ่อเลยนะเพราะว่าได้รับราชการทหารถือว่าทําความฝันของพ่อให้สําเร็จ ได้แล้วแต่ก็มาจ่าไปแบบนี้กำลังจะเข้าพิธีวิวากันในอีกไม่กี่เดือนคือทุกอย่างพังหมดเลยไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครเลยอยากจะเตือนคนใช้รถาชิถนนเนี่ยมีสติกันหน่อยลดการกระทบกระทั่งความรุนแรงกันหน่อยนะคะแล้วก็ช่วง4ี่โมงเย็นค่ะบรรยากาศการรดน้ําศพนะคะก็จัดขึ้นที่บ้านที่บ้านซับตะเคียนตมบุับะกรูดอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วบรรยากาศก,าก็มีพ่อแม่พี่น้องผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารแฟนสาว เขามาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากนะคะจริงๆเมื่อวานเนี่ยเขาก็นัดกันจะไปลอยกระทงกันด้วยนะครสองคนแฟนกันเนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วก็ต้องกลายเป็นงานรดน้าศพนะคะนี่นะครับก็ลักษณะเหมือนมีเรื่องกันกลางถนนขับรถตีคู่กันไปตีคู่กันมาแซงกันไปแซงกันมาแต่ว่านี่แหละฝ่ายรถกระบะสีขาวเนี่ยถึงขั้นชักปืนยิงเลย <c oughs> นะครับนัดเดียวเท่านะั้นนะ <c oughs> นัดเดียวเสียชีวิตเลยคุณผู้ชม ก็ต้องตามคนร้ายกันต่อนะมือยิงเนี่ยยังจับไม่ได้ใช่ไหมยังค,ยงครับม,มาที่เขตหลักสี่ในกรุงเทพมหานครหลังจากที่มีการพูดจากกันเรื่องขอทานกันแย่เลยเขาก็บอกว่าต่อไปนี้นะครับเขาก็จะมีการกวาดนะกวาดล้างกวดจับขอทานตั้งแต่ช่วงนี้ถึงปีใหม่เลยนะล่าสุดเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็กวาดจับเฉพาะในเขตหลักสี่ก็ได้หลายคนประธานโทษเถอะนะครับขอทานที่ว่านี้เนี่ยนะ ไม่เฉพาะแต่มีในประเทศเพื่อนบ้านเราเท่านั้นนู่นจากจอแดนก็มีจากจีนก็มีนี่เยอะเลยนี่นะครับพลตรีโทโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยนี่นะครับเป็นผอ,อรตรวจคนเข้าเมืองได้ถแถลงผลการจับกุลบุคคลต่างด้าวที่มาขอทานในประเทศไทยโดยจับได้เนี่ยหลายกลุ่มนะเอ้ากลุ่มแรกเลยบอกว่าเป็นกลุ่มเนี่ยขอทานชาวจีนนี่จับได้ในกรุงเทพมหานครล่าสุดนะครับก็ได้มา6คนเนี่ยนะ ก็จากการตรวจสอบสอบถามทั้ง6คนชาวจีนเนี่ยบอกว่าไม่ได้รู้จักกันทั้งหมดแต่ว่ามาเป็นขอทานเพราะมีเพื่อนเคยมาทำแล้วรายได้ดีประกอบกับบางคนเนี่ยนะครับเคยไปขอทานมาแล้วในประเทศอื่นๆสนนิงคโปร์ก็เคยไปมาเลเซียก็เคยไปและก็ที่ประเทศไทยในแหมรายได้ดีมากวันหนึ่งเนี่ยเออนี่ห้าร้อยกว่าบาทก็มีนี่นะครับมากกว่าแรงงานมากกว่าเขาเรียกว่าค่าแรงขั้นต่ำของเมืองไทยด้วยซ้ำไปนีค่ครับนี่กลุ่มแรกนะนะฮะ ทีนี้จากการตรวจสอบบาดแผลตามร่างกายของขอทานชาวจีนกลุ่มแรกเนี่ยครับบอกว่ามีนะบางคนก็มีแผลแต่ไม่ได้เกิดจากการทรมานแต่อย่างใดเป็นแผลที่เกิดจากไฟไหม้ก็มีหรือไม่ก็อุบัติเหตุตอนเด็กๆก็เกิดมีแผลเป็นตามมานะครับก็เลยใช้แผลเนี่ยมาเรียกความน่าสงสารออนี่นะครับเรียกความน่าสงสารและก็อีกเส้นทางทางการเงินนะเขาก็ตรวจสอบแต่ละคนเนี่ยนะแต่ละคนก็ขอทานไว้ได้ก็เอาเงินเนี่ยเก็บไว้ในบัญชีนะครับไม่ได้โอนไปให้ใหกับใคร นะก็ยังไม่พบกลุ่มนายทุนว่าอย่างนั้นนี่นะฮะเา้ากลุ่มที่สองอา้าวฟังนะกลุ่มที่สองที่มาขอทานในประเทศไทยนะฮะเป็นกลุ่มขอทานสัญชาติจอแดนอ่าจอแดนก็มาครับผมนี่นะฮะจับได้เมื่อวานนี้7คนฮะชาย3หญิงสและก็มีผู้ติดตามขอทานอีก16คนโอ้โหผู้ติดตามนะมาเป็นคณะเลยใช่ใช่ใช่อ,อ,อาจจะมา,าจ,จะมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนใกล้ชิดญาติพิ่ก็ได้ว่าอย่างนั้นอีก16คนกลุ่มที่ว่านี้นะฮะ พักอาศัยอยู่ในโรงแรมย่านสุขุมวิทคุณบรรจงครับนี่จอแดนนะขอทานนะไปพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมย่านสุขุมวิทนอนห้องแอร์เลยนะก็ไม่ทราบว่านอนแบบไหนนะแต่ว่านอนอห้องแบบนี้นี่นะครับคือก็จะนัดกันที่ห้างนะฮะตอนเช้าทุกวันจะนัดกันที่หน้าห้างก่อนแล้วก็แยกย้ายกันไปตามเส้นทางที่มีการกําหนดไว้สองสามคนไปพร้อมกับเด็กเล็กเด็กโตก็ไปกันขอทานลักษณะไปรบเร้าคนที่จะให้เงินไงขออยู่นั่นแหละนี่เดินตามเดินบี้ เดินเบียดเดินถามก็ยังงั้นเถอะจนกระทั่งได้เงินนะบางทีก็500บ้างพันบาทบ้างนี่นะฮะอันนี้กลุ่มที่2นะทีนี้กลุ่มที่3เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ย,ก,ยก็กวาดล้างตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งในกรุงเทพพัทยาภูเก็ตต่างๆที่ว่านี้ก็ได้ชาวต่างชาติอีก33คนอ่ากัมพูชา27เมียนมา2รัสเซีย2แล้วก็จีนอีก2นะฮะทุกคนก็จะทําบัญชีไว้ขึ้นแบล็คลิสต์แล้วก็จะมีการผลักดันสู่ประเทศต้นทางต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าต่อไปนี้นะในช ถึงช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็จะกวาดล้างอขอทานนะที่ในจังหวัดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ไปไปเารียกว่าไปเกะกะระรานนักท่องเที่ยวเขาวว่าอย่างนั้นเอถเอะแล้วหลังปีใหม่ค่อยกลับมาใหม่เหรอคะ <laughs> ก็เอาไปทุกช่วงไป <laughs>